กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุยหุ้นนะคะมาดูกันต่อว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าดูจากเอเชียในช่วงเปิดตลาดเนี่ยนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะปรับตัวบวกกันได้นะคะยกเว้นในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะว่าเขามีปัจจัยภายในเขาก็เลยเปิดตัวลบลงไปตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยช่วงเปิดตลาดนั้นปรับเพิ่มขึ้นไป 118.34 จุดนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดในแดนบวกทั้ง3ตลาดเลยนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงก็เปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 192.73 จุดตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเช่นเดียวกันมีคอมโพสิตของจีนนะคะที่เปิดตลาดมาร่วงลงไป 3.41 จุดในกรอบแคบๆเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของจีนหลังจากที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการอัดฉีดเงินถึง 50,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินเมื่อวานนี้ค่ะก็ข่าววันนี้ไม่ค่อยมีเลยนะฮะข่าวบริษัทจดทะเบียนก็พื้นๆนะฮะแจ้งนู่นแจ้งนี่อะไรไม่ได้มีนัยยะต่อตลาดนะครับก็นัยยะสำคัญก็ต้องวันนี้นะก็ดูว่าเมื่อวานนี้3ปาร์ตี้ใหญ่นะนักลงทุนรายใหญ่จะลุยกันต่อหรือเปล่าแล้วมีใครที่จะถอดถอยบ้างไหมแต่รายย่อยเนี่ยคงไม่ตามหรอกครับราคานี้เนี่ยก็คงไม่ตามคือเป็นภาวะที่มันสวนทางกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านหรือทั้งโลกเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของภายในโดยเฉพาะแต่ว่าปัจจัยข่าวดีที่จะสนับสนุนให้หุ้นขึ้นเมื่อวานนี้มันไม่เป็นรูปธรรมมีแต่พูดกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้นะแล้วก็เพิ่นมือสามแรงเนี่ยเขานัดกันหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เข้ามาลุยอย่างนี้นะฮะเมื่อไหร่หุ้นก็ไม่เหลือแล้วครับวิ่งกระเจิงกระเจิงพร้อมใจกันซื้อเมื่อวานก็ใครขายแล้วก็อย่าเพิ่งไปเสียอกเสียใจนะว่าอย่าเสียดายนะเพราะว่าสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยนะคนก็ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าข่าวดีที่กระตุ้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะวันนี้เนี่ยถ้าประเมินแล้วนะฮะก็อยู่ที่แรงซื้อแล้วเพราะข่าวเหมือนเดิมนะนะก็ยังไม่มีข่าวดีแล้วก็ยังมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันยังไม่ฟื้นเต็มที่ตัวเลขดีแต่สถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยมันยังไม่ดีกำลังซื้ออย่างแย่มากนะเงินมันหายากในตลาดนะฮะวันนี้ก็น่าจะแรงโน้มถ่วงนะนี่โดยความรู้สึกเนี่ยน่าจะไปต่อแต่ว่าก็ไม่น่าจะแรงเท่าเมื่อวานเพราะคงไม่แรงถึงเมื่อวานเนี่ยนะเพราะคนที่ซื้อแล้วเนี่ยอย่างกองทุนนี่ถือว่ารอบนี้นะก็ได้กำไรไปเยอะค่ะเพราะอะไรเพราะเขาซื้อสะสมมาตลอดนะเขาซื้อมาตลอดคือไม่มีคนอื่นซื้อก็ซื้อค่ะไม่คิดเลยว่าโอ้โหนี่เขาประเมินอะไรเนี่ยเจ๋งอ่ะก็ได้รางวัลไปค่ะนะเพราะว่ากำไรค่ะนะรายย่อยก็เสียของไปนะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยกลับมารอบนี้เพิ่งซื้อเนี่ยคงไม่ขายแล้วถ้าขายนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกโอ้แสดงว่าเล่นเร็วกันขนาดนี้เลยแต่โดยปกติก็ไม่ใช่วิสัยของฝรั่งที่จะซื้อมาขายไปแม้ว่าจะและแม้ว่าจะขายหุ้นตัวขายตัวทีเฟกไปแล้วนะเซ็ตอินเดอร์เซ็ต50นะขายไปแล้วประมาณ 50,000 กว่าสัญญาเมื่อวานนี้ยังมีสัญญาลองอีกเป็นแสนนะครับคือสัญญาซื้อขึ้นอีกเป็นแสนนะดังนั้นหุ้นขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะชิงจังหวะทำกำไรเหมือนเมื่อวานนี้รายย่อยเนี่ยร้องอลังงมเลยนะฮะก็อย่างที่ว่าตาซับเนี่ยดูหน่อยนะฮะดูหน่อยอย่าอะไรที่มันเวอร์เกินไปไปโอ้โหยั่วยุเก่งกำไรนะพอเราไม่นั่งจะใช้วิธีกระตุ้นโดยการที่จะให้คนมาเล่นนะได้เสียไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยและไม่รู้เนี่ยทำไมคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไม่เตือนกันบ้างไม่ตระหนักกันเรื่องนี้บ้างเข้าใจคนทำหน้าที่ก็จะสร้างผลงานใช่ไหมแต่ผลงานที่คุณสร้างเนี่ยบนความเสียหายของไปชนผู้ลงทุนต้องคำนึงเขาหน่อยแล้วทำไมจะค่ายหมดกันไปตอนนี้เลยใช่ไหมให้สูญพันธุ์ไปเลยใช่ไหมรายย่อยเนี่ยก็โดนหุ้นปั่นไปเนี่ยหุ้นเน่าๆเลยไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วจะมาย้ายมาไอทีเฟกนี่อีกโดนอีกเพราะงั้นก็ลงทุนกันด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับรายย่อยวันนี้ถ้าแรงอีกผมก็ยังแนะนำให้ขายต่อนะมันยังไม่เชื่อว่ามันจะร้อนแรงขนาดนี้ฝรั่งซื้อให้เข้าไปเราพอช่วงที่เราซื้อเนี่ยนะฮะในประเทศซื้อฝรั่งยังขายไม่อันเลยตอนนี้เขากลับมาเนี่ยนะราคาแบบนี้โยนให้เข้าไปขายให้เขาไปนะคะเพราะฉะนั้นรอดูรายย่อยแล้วก็ดูว่าหุ้นบลูชิปต่างๆวันนี้จะร้อนอีกหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันว่าของจริงของปลอมนะคะเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ